ของผู้สูงอายุเนาะก็คงหนีบ่พ้นในเรื่องของระบบข้อต่อกล้ามเนื้อแล้วก็โรคเรื้อรังซึ่งเป็นไปตามวัยเช่นเบาหวานความดันหัวใจอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วที่จะเจอปัญหาหนักสุดก็คือเรื่องของระบบข้อต่อและกล้ามเนื้อถ้าโรคเนี่ยมันเนี่ยมีโรคในหัวเข่าเนี่ยเนาะเจ็บหัวเข่าความดันเนาะแล้วหรือเบาหวานปัญหานี่ค่อนข้างจะเยอะสิบมันแก้วตาเนาะแล้วอยู่พื้นที่ชุมชนบ้านไม่สุขแล้วก็นี่เดี๋ยวนี้คือเป็นความดันครับความดันสูงนะต้องเข้าโรงพยาบาลนี่ทุก3เดือนเนาะต้องเข้าไปตรวจไปเช็คนะหมอจะนัดทุก3เดือนเลยโรงพยาบาลไม่ใจที่พอไปทุกครั้งนี่นะแต่เพิ่นก็แนะนําบอกว่าลองมาหันมาใจ้ทําสมุนไพรอย่างนี้นี่เอาเราลองไปใจ้ไปทาพอนี่มันเนี่ยจะฮือผลเฮาอย่างใดเนาะแต่ก็ในเมียเพิ่นมาสอนมาเฮาสอนเฮาแล้วเฮาก็ยะทําเราไปใจ้ก็ฮู้ผลว่ามันก็ยังพอใจ้ได้เนาะถ้าโอ้นี่ยังดีนี่น้องบอกถ้าประเภทสมุนไพรนี่มันคงจะดีกว่าที่เฮากินยาเนาะตัวนั้นมันคือถ้ากินยานี่มันทั้งมีทั้งดีเนาะถ้าทั้งบ่ดีโดยทั้งเสี่ยงนี่นะครับทีมงานของศูนย์สุขภาพเนี่ยมีความตั้งใจว่าอยากจะช่วยชุมชนในการที่บำบัดอาการปวดเมื่อยอย่างเนี้ยเนาะแต่ว่าเฮาก็บ่ฮู้ว่าสิ่งที่เฮามีเนี่ยเฮาจะเอาไปแปรสภาพได้จะได้ที่จะเอาไปใช้กับคนไข้นะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้หมอมาส่งเสริมบ่ว่าจะเป็นเรื่องด้านของการผลิตหรือว่าเรื่องเทคโนโลยีในการที่จะเอานํามาใช้ครับในส่วนนี้นะครับคือมันดีขึ้นเนี่ยนะครับก็กิจกรรมที่เราทำทั้งหมดนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่การที่มีการอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะให้โดยที่เราจะเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญนะคะเป็นผู้ที่จะถ่ายทอดกระบวนการในการที่จะทำผลิตภัณฑ์ให้กับคนในชุมชนนะคะรวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างปราชญ์ชาวบ้านแล้วก็เป็นคณาจารย์นะคะจากมหาวิทยาลัยพะเยานะคะเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องของการใช้สมุนไพรในการรักษาใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็จะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรค่ะซึ่งเราก็ทำมาอยู่3ผลิตภัณฑ์นะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของอันที่1ก็จะเป็นน้ำมันพลายนะคะซึ่งเราที่เราทำมานะคะก็จะมีเป็นน้ำมันพลายสูตรที่เป็นน้ำมันพลายแล้วก็น้ำมันพลายผสมขมิ้นชันนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของยาดมสมุนไพรนะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือจะเป็นสบู่น้ำผึ้งนะคะที่เป็นน้ำผึ้งจากชุมชนแม่สุขที่เขาทำนะคะจะเชิญชวนนะคะให้ผู้ที่สนใจนะคะเข้าร่วมมาร่วมในการทำผลิตภัณฑ์กับเรานะคะซึ่งหลังจากที่ทำวันนั้นนะคะก็รู้สึกว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงการของเรานะคะจากการประเมินแล้วก็มีความพึงพอใจในโครงการของเราค่ะเราก็รู้สึกว่าหนึ่งดีใจนะคะที่ว่าผู้ที่เข้าร่วมกับเรานะคะเขารู้สึกแบบพอใจกับโครงการของเรารวมถึงเขาสามารถที่จะนำตรงนี้ค่ะที่เราให้ที่เราแบบอบรมให้เขาแล้วเขาสามารถที่จะนำไปต่อยอดได้อันนี้ก็คือเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเขาไปต่อยอดมันสามารถที่จะไปได้อย่างยั่งยืนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ทำได้ครับอาทิตย์ละค่ะอาทิตย์ละค่ะช้าอันดับแรกเนี่ยเนาะถ้าดูเรื่องของซาเวทเนี่ยก็ได้ร่วมงานมาประมาณน่าจะ2ปีก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพกับงานที่เปิ้นเกี่ยวข้องวันนั้นตอนที่ได้เข้าไปร่วมก็คือผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุนะเจ้าเนาะผู้สึกว่าเปิ้นพอใจเพราะว่า1มันก็จับต้องได้ว่าดมออกมาแล้วมันหอมแล้วผู้สึกสดชื่นส่วนนึงก็มองว่ามันทําให้คนไม่สุขอ่ะเปิดโลกทัศน์มาหน่อยนึงว่าจากสมุนไพรที่เฮาใช้ตามชีวิตประจําวันถ้าเฮาจะสามารถเฮายังสามารถที่จะทําเพื่อมันอัพขึ้นมาแล้วอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายได้ในอนาคตต่อไปด้วยค่ะการลงชุมชนเนี่ยนอกจากคณะสาเวทจะได้ประโยชน์แล้วเนี่ยชุมชนจะต้องได้ประโยชน์ด้วยนะครับก็คือเราจะรวบรวมปัญหาในชุมชนนะครับแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถของคณะสาเวชศาสตร์ของเราเนี่ยในการแก้ไขปัญหานะแล้วก็ทำงานร่วมกับชุมชนนะฮะว่าวิธีการในการแก้ปัญหาของเราเนี่ยเข้าได้เป็นที่ยอมรับของชุมชนไหมแล้วก็ชุมชนเนี่ยพัฒนาไปพร้อมๆกับเรานะด้วยความร่วมมือกลมเกลียวกันเป็นเนื้อเดียวกันกับชุมชนสบู่น้ำผึ้งไม่ซุปหอมเจ้าหอมน
ำเพิ่งมาซุกแต่ว่ามาซุกบ้านเฮานะครับนี่ครับน้ำเพิ่งแต่เลยครับมาได้ผสมมันยังสักยังนะครับน้ำเพิ่งแต่เป็นสมุนไพรของกลุ่มบ้านมาซุกขาดีเนี่ยนะนวดนวดแล้วก็มันหูซื้อกว่าเย็นโดยสบายสุดซึมสุดยอดของสมุนไพรเลย